สำหรับบุคคลตัวอย่างในวันนี้ก็จะนำเอาเรื่องอายุวัฒนกุมารมาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าไม่เข้าการเจริญพระกรรมฐานนักแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะได้ทราบชัดถึงกฎแห่งปาณาติบาตด้วยว่าการต่ออายุเรื่องในบุคคลที่ถึงอุปคาตกรรมที่เรียกว่าจะตายในระหว่างอายุยังไม่สิ้นอายุไขในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกระทำเองเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยทีฆะลัมพิกนครแล้วก็ทรงประทับอยู่ในกุฎีในป่าทรงปรารภกุมารผู้มีอายุยืนเป็นเหตุสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ในตนตัดคาถานิวาสอภิวาทนสีทิสสะเป็นต้นความมีอยู่ว่ามีพราหมณ์สองสหายเป็นคนชาวทีฆะลัมพิกนครบวชในลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนาที่เราเรียกกันว่าเดรัจฉีบำเพ็ญตัมบะสิ้นการนานคำว่าตัมบะแปลว่าอุบายเป็นเครื่องทำลายกิเลสที่เผาผลาญกิเลสหรือว่าอุบายเป็นเครื่องทำลายกิเลสให้เราร้อนแค่กิเลสสิ้นไปเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติสมณธรรมอยู่นี่สิ้นเวลาถึง48 ปีน่าคิดนานมากพราหมณ์สองคนนั้นคนหนึ่งคิดว่าประเพณีของเราจะเสื่อมเสียแล้วนี่หมายความว่าการประพฤติปฏิบัติในสมณธรรมหรือในตบะเป็นไปไม่ได้ดีถ้าขืนอยู่ก็จะเสียยังดำริต่อไปว่าถ้าเราปฏิบัติเอาดีไม่ได้จิตใจยังโลภโมโทสันมีความกระสันในระหว่างเพศมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงอย่างนี้เราศึกดีกว่าเมื่อดำริดังนั้นแล้วจึงได้ขายบริขารคือตบะของตนเครื่องทำตบะว่าให้แก่คนอื่นเมื่อศึกมาแล้วก็ได้ปัญญาการได้ปัญญาคนนี้ก็จะต้องเสียอะไรกันบ้างล่ะสมัยนี้เขาเรียกว่าเสียค่าสินสอดด้วยโคร้อยตัวกับทรัพย์อีก100กหาปณะเป็นเงินวัว100ตัวกับเงินอีก1400บาทน่ะ100ตำลึงก็400บาทสนับสมัยนั้นแพงมากให้ตั้งไว้เป็นกองทุนเพื่อเป็นกองทุนในการต่อมาปรากฏว่าปัญญาของเธอตั้งครรภ์ขึ้นแล้วก็คลอดบุตรนึกสงสัยเหมือนกันแกบวชเป็นพราหมณ์มาตั้ง48 ปีตอนศึกมานี้มีแกอายุเท่าไหร่ แล้วว่ากันอย่างน้อยๆก็ปลาเข้าไป70 ปีแล้วมาแต่งงานมันใกล้จะตายเต็มทีแต่เรื่องของคนจะแต่งงานทุกอย่างมันก็หมดเรื่องว่ากันต่อไปโสดสหายของเขาคือพราหมณ์ที่ยังอยู่ในถิ่นต่างถิ่นในเวลาครั้งหนึ่งก็กลับมาสู่บ้านเดิมตอนนี้สำหรับตาพราหมณ์คนนี้ออกมามีเมียได้ยินข่าวว่าเพื่อนเก่ามาจึงได้พาบุตรกับภรรยาไปหาพราหมณ์เพื่อนเมื่อสนทนาปราศรัยกันแล้วเวลาจะกลับแกก็ลูกให้ภรรยาอุ้มกราบธรรมเสการลาท่านพราหมณ์ผู้เป็นเพื่อนก็บอกว่าทีฆายุโกโหตุขอท่านจงมีเป็นผู้มีอายุยืนนานเมื่อผัวลาแล้วเมียก็ส่งลูกให้ผัว แล้วกราบพราหมณ์คนนั้นก็กล่าวว่าทีฆายุโกโหตุซึ่งแปลว่าขอท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนนาน มาในตอนหลังพราหมณ์ก็ได้ให้ลูกน้อยลาบ้างเป็นอันว่าท่านพราหมณ์องค์นั้นท่านนิ่งเสียแล้วสองคนสามีถามว่าเวลาลูกของเราลาท่านทำไมไม่ให้พรอย่างนั้น ท่านก็บอกว่าการให้พรแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าลูกของท่านมันจะตายภายใน7 วัน
คือจากวันพรุ่งนี้ไป7วันลูกของท่านจะตายถ้าเราให้พรอย่างนั้นมันก็ให้พรผิดให้ไม่ได้พรามผู้เป็นเพื่อนคือผู้เป็นพ่อของเด็กก็ถามว่ามีวิธีอะไรที่จะแก้ไขไหมท่านก็บอกว่าฉันได้แต่รู้ว่าเด็กจะตายแต่ว่าวิธีแก้ไขนี่ฉันไม่รู้เพื่อนจึงได้ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนรู้นั่นพราหมณ์ที่ยังบวชอยู่ก็บอกว่ามีพระสมณะโคดมเท่านั้นที่จะรู้ คนอื่นนั้นจะไม่รู้นอกจากพระสมณะโคดมแล้วอาจจะมีสาวกของท่านรู้ก็ได้ความรู้ก็เราไม่มีถึงขนาดนั้นท่านพราหมณ์สองตายายผู้เป็นพ่อแม่ของเด็กเมื่อฟังคำนี้แล้วจึงลาออกจากสำนักมุ่งตรงไปยังมหาวิหารที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงประทับ ท่านข้าไปเฝ้าแล้วก็ทำแบบเดิมหมายความว่าไหว้ผลัดกันไหว้นี่เข้าไปหาหมอดูไหว้พ่อไหว้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าขอท่านจงมีอายุยืนแม่ไหว้ท่านก็บอกว่าขอท่านจงมีอายุยืนให้ลูกไหว้พระพุทธเจ้าหนึ่งเขาก็ถามในความนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่านับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป7วันคือวันที่7ลูกของท่านจะตายฉันให้พรแบบนั้นไม่ได้ให้มันก็ผิดพราหมณ์จึงถามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ามีอุบายอย่างไรบ้างหรือไม่มีอุบายอะไรบ้างหรือไม่พระพุทธเจ้าข้าที่จะแก้กรรมของเด็กนี้ได้คือไม่ให้ตายในระหว่างชีวิตที่เป็นยังเด็กพระพุทธเจ้าทรงตอบว่ามีพราหมณ์ถามว่าจะทำอย่างไรองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงตรัสว่าถ้าท่านจะพึงตกแต่งมณฑปเพื่อทำเป็นโรงพิธีไว้บริเวณกลางลานบ้านของท่านแล้วก็ให้ตั้งเครื่องบูชาไว้มณฑปนั้นปูอาสนะไว้8หรือว่า16ก็ได้ร้อมรอบต่างถ้าตั้งต่างเมื่อปูอาสนะสำหรับพระนั่ง8ที่นั่งหรือว่า16ที่นั่งก็ได้แล้วให้นิมนต์สาวกของเราไปนั่งบนอาสนะนั้นให้ทำการสวดพระปริตร7วัน7คืนไม่มีเวลาว่างสวดติดต่อกันไปสำหรับคำว่าพระปริตรก็หมายความว่ามนต์ที่พระท่านสวดมนต์เย็นกันนี่แหละพระดีสวดกันทุกวันทุกวันก็เดินสวดพระปริตรเมื่อครบ7วันแล้วอันตรายของเด็กนั้นจะพึงเสื่อมไปด้วยบายแบบนี้นี่เป็นวิธีต่ออายุของคนที่ยังไม่ถึงกาลสมัยที่จะต้องตายในระหว่างก่อนอายุไขเพราะอำนาจอุปคาตกรรมพระพรามนั้นได้ฟังองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกล่าวว่าพระโคตมะผู้เจริญหรือว่าโคดมผู้เจริญข้าพระองค์จะทำมนตบตามที่พระองค์สั่งและจะได้สาวกของพระองค์อย่างไรพระเจ้าข้าพระศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าเมื่อท่านทำกิจเสร็จแล้วจงส่งคนเราจะส่งพระสาวกของเราไปขอให้ส่งข่าวมาก็แล้วกันรามกราบทูลรับวันดีละพระเจ้าข้าแล้วก็ทำไปสร้างมนตบทำประรำเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกลัวลูกจะตายตอนนี้ไม่เหนื่อยเป็นอันว่ามันก็ทำเสร็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงส่งพระสงฆ์ไปแต่ว่าจำนวนพระสงฆ์ที่ส่งไปนี่ไม่ทราบว่าเท่าไหร่ตามบาลีไม่บอกบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องฝ่ายกันส่วนพระปริตร7คืน7วันคือไม่มีเวลาเว้น ไม่ใช่ว่าไปสวดประเดี๋ยวเดียวแล้วก็กลับทั้งกลางวันกลางคืนสวดติดต่อกันไปหมดกลางวันก็เต็มวันกลางคืนก็เต็มคืนแต่ว่าเป็นของไม่หนักเพราะเวลานั้นสาวกพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่แวดล้อมพระองค์อยู่มีถึง500รูปด้วยกันก็ผลัดกันไปเวลาที่พระชุดนี้สวดพอสมควรพระที่สองชุดที่สองเข้านั่งแทนที่แล้วก็สวดต่อว่ากันอย่างนี้ถึงวันที่7 พอในวันที่7องค์สมเด็จพระบรมโลกเกศก็ทรงเสด็จไปเอง
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปบรรดาเทวดาก็ดีพรหมทั้งหลายก็ดีมาประชุมกันเต็มจักรวาลท่านกล่าวว่าเด็กที่จะตายนั้นเพราะอาศัยอารุธยักษ์อ่านยากจังอาวะรุธยักษ์คนหนึ่งบำรุงท้าวเวสสุวรรณแล้ว12ปีเมื่อจะได้พรจากสำนักท้าวเวสสุวรรณนั้นได้รับพรว่าในวันที่7จากวันนี้ท่านเพิ่งจับเอาเด็กคนนี้นี่เป็นอันว่าคำสั่งนี้มีจำกัดบอกว่าจากนี้ไปเป็นวันที่7จงจับเอาเด็กคนนี้หมายถึงว่าทำเด็กให้ตายให้ร่างกายมันตายแต่เอาจิตใจเพื่อที่สมานกายไปเป็นลูกน้องของตนนี่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอำนาจของบาปปานาติบาตในชาติก่อนเด็กคนนี้ได้ทำไม่มากจึงจะกลายเป็นคนอายุสั้นแต่ความจริงไม่ถึงอายุไขเขาก็มีบุญทำไว้ทำทั้งบุญและบาปบุญก็หนักบาปก็หนักแต่คราวนี้โทษของบาปให้ผลก่อนดีชะบุญที่มาพบองค์สมเด็จพระชินวรเข้าเล่าเรื่องนั้นกันต่อไปว่าเพราะฉะนั้นยักษ์ตนนั้นจึงได้มายืนอยู่ในวันที่7คือวันอื่นเขาไม่มาพระล้อมอยู่แล้วมาไม่ได้เพราะไม่ถึงวันที่จะมารับเด็กวันที่7ก็มายืนคอยท่าเพราะเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปที่มณฑปนั้นพระเทวดาที่มีอำนาจบุญญาธิการใหญ่กว่ายักษ์คนนั้นมาประชุมกันแล้วพวกพรหมก็มาบรรดาอีตายักษ์คนนั้นแกเหมือนกับพลทหารนี่พลทหารไปยืนอยู่มาในสิบมาพลทหารก็ถอยออกไปหน่อยหนึ่งจามาพลทหารก็ถอยไปหน่อยหนึ่งในร้อยมาในพันมาแกถอยไปตามลำดับในที่สุดท้ามหาพรหมมาเป็นจอมทัพพลทหารก็ไปอยู่สุดแถวไม่มีโอกาสที่เอาเด็กได้ตลอดไม่มีโอกาสที่เอาชีวิตเด็กได้ท่านกล่าวว่าระยะที่อาวรุธยักษ์ยืนอยู่นั้นไกลจากเด็กถึง12โยชน์แม้เทวดากับผมมาเยอะเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทำพระปริตตลอดคืนยังรุ่งนี่พระองค์ก็สวดเองเหมือนกันเมื่อ7วันผ่านไปแล้วล่วงไปอาวรุธยักษ์ก็ไม่มีโอกาสที่เอาชีวิตเด็กได้ก็เลยกำหนดคำสั่งนี่คำสั่งเขาเป็นคำสั่งจริงๆผีและเทวดาเขาไม่เหมือนคนไม่กลับกรอกในวันที่8เมื่ออรุณพอขึ้นเท่านั้นเวลาที่อรุณขึ้นถ้าว่าอย่างนั้นสองสามีภรรยาได้นำเด็กมาถวายองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าขอเจ้าจงเป็นผู้มีอายุยืนนานเถิดตอนนี้ให้พรอย่างนี้ได้ในเมื่อพระพุทธเจ้าได้รับเมื่อพราหมณ์ผู้พ้นพ่อได้ฟังคำให้พรอย่างนั้นจึงได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระวิชิตมารว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเด็กคนนี้จะมีอายุยืนนานสักเท่าไหร่พระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาว่าพราหมณะดูก่อนพราหมณ์เด็กคนนี้จะมีอายุยืนประมาณ120ปีแหมน่าคิดดีนะไอ้บาปปานาติบาตไม่ได้เอาไปซะก่อนตอนนี้ก็ขอกระตุ้นเตือนใจนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจว่าการตายของคนเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือกาลมรณะอย่างหนึ่งอากาลมรณะอย่างหนึ่งสำหรับกาลมรณะนั้นหมายความว่าตายตามการอายุไขเมื่อถึงอายุไขแล้วทำยังไงยังไงมันก็ตายแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าสำหรับอากาลมรณะนั้นจะต้องตายก่อนอายุไขที่กำหนดไว้ทั้งนี้ก็เพราะว่าโนดอำนาจการโทษปานาติบาตเดิมที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากมันเข้ามาริดรอนชีวิตถ้าโทษอย่างนี้จะยังมีขึ้นถ้ารู้ทันเสียทำพิธีการต่ออายุได้เมื่อการต่ออายุแต่ความจริงก็ต่อแล้วพูดจะต่อก็ต่อได้เพราะอายุมันยังไม่หมด
สมมติว่าเขากำหนดมาว่าคนนี้จะมาเกิดเป็นมนุษย์อายุเป็นมนุษย์ได้60ปีพออายุ10ปี20ปี30ปีหรือเท่าไรก็ตามอุปคาตกรรมมันเข้ามาถึงโทษแห่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะเข้ามาปลิดชีวิตในระหว่างตอนนี้เราทำพิธีต่อกันได้แต่ว่าการทำพิธีต่อนั้นต้องมีคนรู้คำว่ารู้ในที่นี้ก็หมายความต้องรู้เรื่องไม่ใช่ต่อทรงเดชถ้าต่อทรงเดชดีไม่ดีไปต่ออายุหมอเข้าหมอบอกว่าเคราะห์ร้ายแกต้องตายไม่ต่ออายุก็เริ่มต่อหมอก็เรียกเป็นพันเป็นหมื่นเพราะนั้นว่าคนนั้นอายุน้อยไปเป็นพันเป็นหมื่นบาทแต่หมอมีอายุเพิ่มขึ้นแบบนี้ใช้ไม่ได้คนที่จะต่ออายุได้จริงๆถ้าเป็นพระก็ต้องมีอารมณ์ไม่น้อยกว่าวิชา3เรื่องปัญญา6หรือปริสัมภิทาญาณน้อยกว่านั้นจะรู้เหตุนี้ไม่ได้อย่างนี้เป็นการที่หลีกเลี่ยงได้แต่ต้องหาพระประเภทนั้นให้ได้เป็นนั้นว่าในลำดับนั้น2สามีปัญญาจึงขนานนามเด็กนี้ว่าอายุวัฒนกุมารแปลว่ากุมารผู้มีความเจริญในอายุแล้วก็อายุวัฒนกุมารนั้นมาตบเติบโตขึ้นแล้วก็มีบุรุษรูปบาศก500คนแวดล้อมหมายความว่าเป็นคนดีมีความรู้มีความประพฤติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามระบอบที่บิดามารดาหรือพระสั่งสอนเมื่อเธอเป็นคนดีแล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายยอมรับนับถือประมาณ500คนจะไปไหนก็เป็นไปเป็นคณะ500คนท่านกล่าวตามพระบาลีต่อไปว่าภายหลังในวันหนึ่งเมื่อมีสุสนทนากันในระหว่างโรงธรรมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านจงดูได้ยินว่าอายุวัฒนกุมารจะพึงตายในวันที่7บัดนี้อายุวัฒนกุมารนี้จะต้องดำรงที่อายุต่อไปได้อีก120ปีในระหว่างนี้นั้นเมื่อเธอเติบใหญ่ขึ้นมา ใหญ่ตอนนี้ไม่ใช่ใหญ่มากแต่ว่าสัก 5-6 ขวบพอเดินได้สบายๆจะไปไหนก็มีคนแวดล้อมถึง500คนถือว่าเป็นเกียรติใหญ่เหตุเครื่องความเจริญของอายุของสัตว์เหล่านี้นั้นเห็นจะพึงมีบาลีท่านว่าอย่างนี้เลยไม่ต้องรู้เรื่องกันท่านก็หมายความถึงคำพูดว่าแต่ความจริงถ้าคนใดจะต้องพึงตายในระหว่างแต่ปัจจัยที่ทำให้บุคคลนั้นจะต้องมีอายุยืนยาวต่อไปได้นั้นคงจะมีแน่ไม่ว่าเป็นภาษาไทยจะชัด สำนวนบาลีที่ฟังท่านจริงๆแล้วก็ปวดหัวเหมือนกันนี่ก็ต้องคอยแก้ไขสำนวนกันลำดับนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาแล้วถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอประชุมกันด้วยเรื่องอะไรบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตภควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าคงประชุมกล่าวกันในเรื่องเช่นนี้คือหมายความปรารภอายุวัฒนกุมารเป็นเหตุว่าเด็กซึ่งจะมีอายุสั้นพันตายเมื่อพบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแล้วก็มีอายุยืนนานองค์สมเด็จพระชิตามานจึงทรงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายุเจริญอย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่สัตว์เรานี้ไหว้ผู้มีพระคุณย่อมเจริญได้เหตุสี่ประการพ้นจากอันตรายลำดำรงอยู่ตลอดอายุเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาจึงตัดบาทไปคาถาว่าธรรมสี่ประการคืออายุหมายถึงว่ามีอายุยืนนานวรรณะหมายถึงว่ามีผิวพรรณผ่องใสสามีความสวยงามสุขะมีความสุขพละมีกำลังเจริญแก่บุคคลผู้กราบไหว้เป็นปกติเพื่อผู้อ่อนน้อมแด่ท่านผู้เจริญเป็นนิจเป็นปกตินี่หมายความว่า
อัปปัจจยาจนกรรมคือความที่อ่อนน้อมแก่บุคคลผู้เจริญผู้ทรงคุณเป็นปัจจัยให้คนนั้นมีอายุยืนด้วยมีผิวพรรณผ่องใสด้วยมีความสุขด้วยมีกำลังด้วยเพราะอาศัยมีความเคารพในบุคคลผู้มีคุณข้อนี้ในเมื่อองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสพระธรรมเทศนาแบบย่อๆแบบนี้จบในเวลาจบที่พระธรรมเทศนาปรากฏว่าอายุวัฒนกุมารได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลและบรรดาอุบาสก500คนที่แวดล้อมนั้นแล้วก็ต่างคนต่างได้บรรลุพระอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นนี่หมายความว่า500คนบางคนก็เป็นพระโสดาบางคนก็เป็นสกิทาคาบางคนก็เป็นอนาคาแต่ยังไม่ถึงอรหันต์สำหรับเรื่องนี้ที่นำมาเรื่องเล่าให้บรรดาท่านหลายฟังท่านจะว่ากันตามในการเจริญพระกรรมฐานก็เห็นว่ายังไม่เข้ากันนักแต่ถ้าว่ามีจุดหนึ่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสพระธรรมเทศนาเพียงเล็กน้อยเด็กน้อยคืออายุวัฒนกุมารก็ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลทำไมเขาจึงได้ที่ได้ในตอนนี้ก็เพราะว่าเด็กน้อยคนนี้มีชีวิตอินทรีย์โตขึ้นมาได้เพราะอาศัยความดีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสงเคราะห์มิฉะนั้นเธอก็ต้องเป็นเหยื่อของยักษ์เพราะอะไรก็เพราะว่าเธอจะต้องเป็นเหยื่อของยักษ์เรื่องเดียวว่าเธอนั้นจะต้องหมดอายุเพราะว่าอายุจริงๆไม่หมดแต่ว่ามีกรรมคือปานาติบาตการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในชาติก่อนจะเข้ามาริดรอนชีวิตของเธอถ้าบังเอิญบิดาของเธอไม่ได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์สมเด็จพระบพิตรไม่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณเธอก็ต้องตายแต่เธอไม่ตายเพราะอาศัยองค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นเหตุฉะนั้นความรักความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ด้วยความรักความเคารพในบรรดาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ไปนั่งสวดมนต์กันทั้ง7วัน7คืนก็มีอยู่ในใจของเธอเมื่อความรักความเคารพมีในพระพุทธเจ้าไม่มีในพระอริยสงฆ์ก็ชื่อว่ามีในพระธรรมด้วยยัดว่าเป็นทุนจุดหนึ่งที่เธอจะได้พระโสดาปัตติผลเมื่อต่อมาพระองค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสอย่างนั้นเพราะอาศัยธรรมปีติปรากฏในจิตของเธอโดยความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศสั้นเพียงเท่านั้นนอกจากนั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงชี้แจงเหตุผลว่าเมื่อมีความเคารพในบุคคลผู้มีคุณแล้วก็ต้องละปัญจเวรห้าประการคือไม่ละเมิดศีลห้าเด็กน้อยได้ฟังวาจาพระองค์สมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งมีความเคารพคนแล้วก็มีจิตมั่นคงในศีลห้าประการฉะนั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารจัดเธอจึงได้บรรลุพระโสดาปัตติผลสำหรับอุบาสกคือท่านผู้ใหญ่ที่ติดตามมาได้ผลมากกว่าหรือบางท่านก็เป็นพระโสดาบ้างเป็นสกิทาคาบ้างเป็นอนาคาบ้างเรื่องนี้จะชี้เห็นนี่ว่าชีวิตของคนที่จะมีอายุยืนยาวนานหรือมีอายุสั้นก็เพราะอาศัยการมีเมตตาและขาดเมตตาเป็นสำคัญ ถ้ามีเมตตาปราณีไม่ทำลายชีวิตสัตว์บุคคลนั้นก็มีอายุยืนยาวบุคคลใดที่มีความเคารพมีความอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้มีคุณคนประเภทนี้ก็มีอายุยืนยาวด้วยมีวรรณะผิวพรรณผ่องใสด้วยมีความสุขด้วยมีกำลังดีด้วยเพราะท่านช่วยสอนให้ตั้งอยู่ในความดีนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อฟังคำธรรมเทศนานี้แล้วขอบรรดาท่านหลายจงพากันคิดว่าอายุวัฒนกุมารเป็นพระโสดาบันได้เพราะอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนให้มีความเคารพในท่านผู้มีคุณนี่อย่างหนึ่งในรายการหนึ่งอายุวัฒนกุมารมีความเคารพในพระรัตนตรัยนี่อย่างหนึ่ง
อีกอย่างหนึ่งก็อาศัยมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอายุวัฒนะมาจึงเจริญศีล5ประการครบถ้วนจึงเป็นพระโสดาบันเพราะนั้นว่าความเป็นพระโสดาบันนี่เป็นไม่ยากคือมีความเคารพในท่านผู้มีคุณมีความเคารพในพระรัตนตรัยทรงศีล5บริสุทธิ์เท่านั้นนี่สำหรับคฤหัสถ์เน้นต้องศีล10พระต้องศีล227เมื่อจิตมีอารมณ์ตรงเป็นเอกกตารมณ์อย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นพระอริยะบุคคลในศาสนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วอย่างอายุวัฒนกุมารสำหรับเรื่องนี้โดยลาก็เลยเวลามาแล้วก็ขอพักก่อน